พี่น้องนัดกันคราวหน้าถ้ารู้ว่าเขาจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนการสู้ของคนเสื้อแดงแบบง่ายๆอย่างนี้บอกให้ทหารได้รับทราบบอกให้ทหารสุนัขรับใช้อำนาจได้รู้ว่าถ้าคุณทำร้ายคนเสื้อแดงแม้เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่ากรุงเทพจะเป็นทะเลเพลิงทันทีส่วนต่างจังหวัดจตุพรได้บอกแล้วให้รอฟังข่าวว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้มาไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทันทีรวมตัวกันที่ศาลากลางไม่ต้องรอเงื่อนไขจัดการให้ลาภนาสูญเหมือนกันส่วนในกรุงเทพนี้พี่น้องฟังให้ดีว่าครั้งหนึ่งตอนที่พฤษภาธมินมันมียุทธวิธีที่จะเอาทหารมาปราบพี่น้องประชาชนแต่ก็มีขบวนสายรักชาติได้จัดการไฟเขียวไฟแดงตามสี่แยกต่างๆเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายรถติดกันเทพรถทั้งรถ EMC ไม่สามารถส่งทหารมาจัดการกับพี่น้องประชาชนได้ในครั้งนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันเราไม่ต้องปฏิบัติให้มันยุ่งยากจัดการสี่แยกไฟแดงให้เรียบรถในกรุงเทพมหานครช่วยกันปล่อยลมยางทั้งสี่ล้อให้มันติดทั้งกรุงเทพอยากจะรู้ว่ารถทหารมึงจะเข้ามายังไงแล้วถ้าทหารจะเข้ามาจริงๆมันก็ต้องเดินเท้าเข้ามาลองคิดดูว่าจะใช้ประชาชนใช้ทหารเท่าไหร่คำนวณดูให้ดีพี่น้องไม่ต้องใช้อาวุธพอเห็นทหารเดินมาเราเข้าไปใกล้ๆ1ต่อ3จัดการแล้วก็มัดทหารเอาไว้ยึดปืนเอาไว้ปฏิบัติตามนี้รับรองได้ว่าคนเสื้อแดงชนะพวกอำนาจอย่างแน่นอนสำหรับพวกขบวนรถบรรทุกทรายทั้งหลายที่ได้นำเสนอมาไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหินรถบรรทุกหนักทั้งหลายเขาบอกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไรจะจัดการให้ทันทีทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมปิดถนนตะวันตกทั้งหมดป้องกันกองทัพจากเมืองกาญจนบุรีเข้ามาส่วนทางชลบุรีตะวันออกพี่น้องที่ทำการก่อสร้างทั้งหลายก็จะมีการจัดการไม่ให้ทหารนั้นเข้ามาทำร้ายประชาชนพวกพยัคฆ์บูรพาทั้งหลายได้โปรดทราบว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วว่าท่านจะยืนเคียงข้างประชาชนหรือท่านจะเป็นสุนัขรับใช้อำนาจมันมีความพยายามของคนหลายคนที่ไปรวบรวมกันไปรวมตัวกันพยายามที่จะเอาแม่ทัพเรือนายทหารเรือนายพลทหารอากาศทหารบกมีการเจรจากันว่าจะทำการปฏิวัติรัฐประหารไปสั่งหน่วยนาวิกโยธินฝากสั่งหน่วยคอมมานโดต่างๆให้ไปติดตามบ้านแกนนำขอโทษไปตามให้ดีตามไม่ดีมีสวนอย่างแน่นอนผมทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ชนะเป้าหมายคือคุกและตาย